เอกประวิตรนั้นจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้สื่อข่าวอยากจะทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยจะขอให้ท่านช่วยดูแลงานทางด้านความมั่นคงแล้วก็ดูแลงานของกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมด้วยหรือไม่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการตอบรับหรือปฏิเสธออกมาแต่อย่างใดแต่ให้คุณผู้ชมได้ไปดูท่าทีที่ถือเป็นการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วอวัจนภาษาของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหน่อยนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีการเปิดการทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันสุดท้ายโดยในรัฐบาลชุดใหม่ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านความมั่นคงตำแหน่งเดียวก็ยังสามารถดูแลงานความมั่นคงส่วนอื่นๆได้ก็เชื่อมั่นในฝีมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ที่จะมากำกับดูแลภารกิจงานกระทรวงกลาโหมค่ะครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับในตำแหน่งรัฐมนตรี5ปีที่ผ่านมารู้สึกไม่ลง8ปี8ปี3บวก5 3บวก5ยังมีอะไรที่ยังค้างๆแล้วก็ไม่มีไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ไม่สามารถไปช่วยงานต่อได้ใช่ไหมครับครับต้องถามเชื่อมือเลยใช่ไหมคะฮะเชื่อมือเลยสบายใจเลยค่ะก็ท่านพลเอกประวิตรปฏิเสธกระแสข่าวที่ปรากฏชื่อว่าจะไปกำกับดูแลภารกิจของกระทรวงพลังงานโดยบอกเพียงแค่ว่ายังไม่ทราบนะคะขณะเดียวกันหลังการประชุมสภากลาโหมนัดสุดท้ายในวันนี้ค่ะสื่อมวลชนสายทหารก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันกับท่านพลเอกประวิตรเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่และทำข่าวร่วมกันในฐานะเจ้ากระทรวงกลาโหมตลอดระยะเวลา5ปีที่คสช.มาบริหารประเทศและอีก3ปีก่อนหน้านี้ที่ท่านพลเอกประวิตรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะ